ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำขนมหวานค่ะขนมหวานกับผลไม้นะคะขนมหวานแก้วมังกรนะคะกับนมข้นนะคะกินเพื่อสุขภาพให้ร่างกายเราดีแล้วเราจะทำยังไงนะคะแล้วก็มีขนมปังเนี่ยนี่นะคะขนมปังนะคะขนมปังนะคะเราก็จะเอามาทำกินกับคู่แก้วมังกรกับนมข้นนะคะนมข้นหวานนะคะเอาทำยังไงกินง่ายๆนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเราก็มาหั่นขนมปังให้เป็นชิ้นขนมปังนิ่มๆนะคะนี่นะคะขนมปังชิ้นนิ่มๆนะคะเราหั่นเป็นชิ้น4ชิ้นนะคะหั่นสำหรับ4ชิ้นนี่นะคะแบบนี้มาเลยนะคะนี่นะคะหั่นออกมานะคะแล้วเราก็ใส่นะคะลงไปแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะใส่เรียงลงไปเลยกินกับผลไม้นะคะแก้วมังกรจะกินยังไงนะคะเดี๋ยวก็ชมดูได้เลยจ้าชมดูได้เลยนะคะกินได้ทั้งคุณค่าทางผลไม้ด้วยนะคะได้สองเท่าเลยจ้าอันนี้นะคะเหมือนเคยแล้วก็จะเอาให้เสมอเหมือนกันนะคะเรียงไปอันนี้เราก็ได้สี่นะคะได้สี่นี่เราหั่นออกนิดนึงนะคะเพื่อให้เสมอเหมือนค่ะแล้วเราก็มาชิ้นนึงนะคะก็คือชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กแต่ต้องให้หนาหน่อยนะให้หนาหน่อยค่ะให้หนาเอาไว้นะคะได้สีนะคะก็จะเอาชิ้นใหญ่นะคะแซมลงไปแล้วเราก็ขนาดนี้แหละค่ะใส่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะแล้วเราก็นี่นะคะที่เห็นนะก้าวมังกรนะคะเราจะฝาหน้าตูดพ่นนะคะแล้วเราก็ดึงเปลือกเขาแบบนี้นะคะให้เขาออกมาแบบนี้นี่ค่ะออกมานะคะหั่นเป็นแบบนี้นะคะลงไปนะคะเอาไปแช่ให้เย็นๆนะค่ะลงมาก่อนอื่นแล้วก็โรยด้วยนมข้นก่อนนะคะนมข้นหวานนะคะนี่นะคะโรยแบบนี้นะคะโรยนะคะทีละอันนะคะทีละชิ้นค่ะพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะนมข้นนะคะได้วิตามินคุณค่าทางอาหารด้วยนะนี่นะคะแล้วเราก็ยกขึ้นนะคะทำง่ายแล้วเร็วนะคะไม่ยากหาของกินง่ายๆนะทำง่ายๆช่วงเวลาระยะช่วงทำงานอะไรนะคะอยากจะกินนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่เราโรยตามนี้นะโรยตามนี้นะคะแล้วเราก็ปิดเอาไว้นะคะปิดเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะเอาแก้วมังกรนะคะแล้วเอานมข้นนะคะมาตั้งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งนี้เราจะจัดนะคะว่าเราจะกินแบบให้มีคุณค่ายังไงนะทางอาหารนะคะคุณค่าทางอาหารนะคะเราก็เอาแก้วมังกรนะคะเวลาเราหยิบไปหยิบทั้งชิ้นเลยนะคะแล้วก็ปอกแบบนี้นะคะ
ลงไปแบบนี้นะคะค่ะลงไปจัดให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็ทีละคำนะคะนะคะเราจะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งนะคะอันนี้อยู่ตรงนี้นะคะทีละคำนะคะจัดลงไปนะคะเอาเปลือกนี้ออกก่อนทำนี่นะคะทีละคำมันจะได้กินง่ายๆนะคะจัดดูให้สวยงามค่ะที่เหลือเราก็กินได้นะคะตรงนี้เราจัดให้พอค่ะพอดีคำนะคะให้พอดีคำเลยนะคะเราจะจัดแล้วเราก็เอามาอีกอันนะคะดึงเปลือกแบบนี้นะคะเพื่อจะไม่ให้เขาเละนะไม่ให้เขาเละนะคะดึงแบบนี้นะคะดึงแบบนี้นะคะบางครั้งเราก็ปอกเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะปอกเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะปอกเป็นชิ้นแผ่นๆเนี่ยปอกเป็นชิ้นแผ่นๆแบบนี้นะคะค่ะเป็นแผ่นๆเลยจ้ะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะจะได้กินง่ายทานง่ายมีแก้วมังกรนะคะวิตามินสูงมากนะคะแก้วมังกรนะคะวิตามินพูดผิดอยู่เรื่อยเลยนี่เนี่ยทีละคำนะคะได้ทั้งหวายได้ขนมปังได้ทั้งโอ้ได้หลายอย่างนะคะนี่นะคะเราก็จัดแบบนี้นะคะจัดไปที่เหลือเราก็ทำแบบนี้ที่เหลือเราก็ปอกให้รอบไปเลยค่ะปอกเป็นสิ่งนี้ก่อนนะคะเราจะทำกั้นเอาไว้นะคะหมดแล้วเตรียมเสิร์ฟได้แล้วค่ะเตรียมเสิร์ฟได้แล้วจ้ามีปอกง่ายไหมง่ายนะคะใส่แบบนี้เลยปั๊บออกมาเลยจ้าตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้นะคะเป็นที่เล็กๆทำไปนะคะเรากินเองไม่เป็นไรหรอกค่ะอันนี้จะไม่สวยซะแล้วนะคะต้องฝันตรงนี้ทิ้งนะนี่นะคะตรงนี้นะคะก็จัดไปแบบนี้ตรงไหนที่เสือแล้วก็ฝันฝานอกเนาะอันนี้หักที่เหลือเราก็มาแต่งเติมได้นะคะนี่แต่งเติมไว้เลยค่ะให้หางก่อนด้วยยุบประหยัดนะคะเราก็แต่งเติมนะคะเสร็จเล็กๆเล็กน้อยนะคะเอามาทำได้นะคะมาทานได้แต่งไปอีกนะคะหั่นนะคะหั่นไปอีกนะคะแช่ให้เขาเย็นก่อนนะคะแก้วมังกรถึงจะอร่อยนะคะอร่อยถ้าเราแช่เย็นแล้วจะอร่อยมากเดี๋ยวเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอาหารว่างเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารว่านะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมนะคะสิ่งที่เราไม่ได้ใช้นะคะเราก็จะเอาเก็บออกนะนี่คือนะคะแก้วมังกรขนมแก้วมังกรขนมปังนมข้นหวานนะคะหวานมันนะคะได้คุณค่าทางอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บเปลือกไปทิ้งก่อนนะคะนี่ค่ะคุณค่าทางอาหารก็อยู่ที่
ที่เราทำนี่แหละค่ะทำไม่ยากแล้วก็ง่ายเสร็จแป๊บเดียวนะคะนี่แหละค่ะคุณค่าทางอาหารของเรานะคะแก้วมังกรขนมปังนมข้นหวานนะคะรสอร่อยนะคะรสอร่อยหวานมันนะคะหวานมันอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะไม่เปรี้ยวหรอกค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนี่ค่ะเมนูอาหารของเรานะคะเมนูขนมหวานนะคะก็คือนะขนมปังนะคะแก้วมังกรขนมปังนมข้นหวานรสอร่อยอร่อยจริงๆนะจะบอกให้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะนี่นะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะที่รับชมนะคะก็ได้ชมเลยนะคะแล้วจัดโชว์นะคะด้วยจานสวยๆนะคะจัดโชว์ด้วยจานสวยๆนะคะนี่นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแก้วมังกรขนมปังนมข้นหวานรสหวานมันชื่นใจชื่นใจนะคะรสหวานมันอร่อยนะคะอร่อยไปเลยนะคะค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆมาในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ